จุกกุ่ย Hobby World ภูมิใจเสนอสวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนพบกับจุกุยมินิโฟวิวนิวส์ครับผมตอนนี้เป็นตอนที่2ครับเราก็จะดูกันถึงว่าอนาคตจะมีอะไรมาบ้างฮะของพวกนี้ได้ถูกประกาศในงานชิซูโอกะฮ็อบบี้โชว์ปี2017เนี่ยนะครับครั้งที่56ที่งานเมื่อกลางพฤษภาที่ผ่านมาเนี่ยนะครับตัวแรกนะครับเป็น95101มินิโฟวิวไดซ์35ปีเฟสตาโจนฮะแอลเคลียร์บอดี้เซตก็คือตัวนี้เป็นไลท์เวทฮะน้ำหนักเบาเป็นโพลีคาร์บอเนตครับผมเป็นลายเฟสตาโจนฮะก็ไม่ได้ทำสีนะครับสีเหลืองที่เห็นในรูปเป็นพ่นเองฮะเป็นบอดี้ใสแล้วก็มีตัวล็อกบอดี้แล้วก็มีสติ๊กเกอร์ฮะเฟสตาโจน35ปีฮะแล้วก็มีเนี่ยส่วนประกอบของสติ๊กเกอร์ต่างต่อมาครับ18088ฮะมินิโฟวิดไดโอเรเซอร์ฮะเป็นโอฮะเป็นนกฮูกนกฮูกขี่รถให้โครงซุปเปอร์ทูสีม่วงฮะสวยมากเลยแล้วก็ให้ยางโดนัทสีส้มนะฮะซึ่งน้อยนะฮะที่เป็นยางสีส้มแล้วก็ล้อเป็น6ก้านป่ะ6ก้านนะครับน่าจะ6ก้านสวยดีฮะตัวบอดี้ก็มีเจาะรูไว้ให้นกฮูกลงไปนั่งขี่นะครับนกฮูกตาแป๋วเชียร์น่ารักต่อมาฮะฮอคเลเซอร์18087มินิโฟวิดายฮอคเลเซอร์ครับผมอันนี้เป็นเหยี่ยวครับผมเป็นฮอคเหยี่ยวหรืออินซีประมาณนี้ครับล้อฮะล้อเป็นสีเหลืองเป็น V สโปกนะครับเป็น V ตัว V 3ตัวสีเหลืองอย่างเป็นโดนัทสีขาวฮะแล้วก็โครงเขาจะเป็นสีเขียวเข้มหน่อยแล้วก็โรลเลอร์ที่แถมมาเป็นสีทองตัวบอดี้ตัวนี้ฮะก็จะเจาะรูไว้ให้ตัวฮอคเนี่ยลงไปนั่งฮะตัวนี้เป็นเบอร์เป็นตัวที่6ฮะตัวที่6ในตระกูลก็เลยเป็นเบอร์6เมื่อตะกี้นกคู่จะเป็นตัวที่7นะครับนับด็อกเลเซอร์กับลูปีนเลเซอร์แล้วก็มี3ตัวไปด้วยต่อมาฮะ95335 Proto Emperor ZX ฮะตัวนี้จะเป็นพรีเมียมซุปเปอร์ทูฮะมาพร้อมกับยางสีขาวล้อสีม่วงครับผมแล้วก็ก้ามปูหลังสีขาวโรลเลอร์สีขาวตัวล็อกสีขาวครับผมสวยงามมากก็ตัวโช๊คเป็นสีแดงฮะไม่รู้ว่าเป็นอย่างนี้มาแล้วหรือเปล่าหรือว่าต้องมานั่งทำสีเองครับก็สวยดีฮะหลังจากที่Proto Emperor ZX ตัวนี้ไม่ได้ทำออกมานานมากตัวนี้เป็นเวอร์ชันที่2นะครับซึ่งเป็นลิมิเต็ดรหัส9ฮะมาแยกชิ้นส่วนมาตามรูปเป็นพาสีขาวคงสีม่วงซุปเปอร์ทูต่อมาครับรถของพระเอกหน้าปกเราฮะ95329 Spin Viper Pearl Blue Special ครับผมตัวนี้จะเป็นรถของโทคิจิในเรื่อง Less and Go นะฮะนักซิ่งสายฟ้าจะเป็นเหมือนเดิมฮะตัวนี้รีโปรดักต์เลยของเก่าผมเคยมีโชว์ให้ดูในคลิปก่อนๆแล้วตัวนี้เป็นตัววิ่งได้จริงนะฮะไม่ใช่โมเดลโครงจะเป็น VS นะครับล้อแม็กสีขาวยางสีน้ำเงินเข้มฮะแล้วตัวบอดี้เขาจะเป็นเหลือบๆมุกฮะมุกสีน้ำเงินก็เลยเป็นเพิร์ลบลูต่อมาครับ95100ไตรเกล Japan Cup 2017ครับผมไม่แน่ใจว่าทำยากมีอะไรกับไตรเกลหรือเปล่าเพราะว่าออกบ่อยๆฮะตัวนี้เป็นไตรเกล Japan Cup 2017ยางฮะเป็นสกรีนสีขาว Japan Cup 2017ตัวบอดี้เป็นสีส้มนะครับมีสติ๊กเกอร์ Japan Cup 2017ฮะล้อเป็น5ก้านฮะ5ก้านสวยเลยเป็นโครง MA นะครับโครง MA ให้เกียร์ 3.5 ต่อ1มาครับ
ต่อมาครับเป็นที่น่าตกใจมากก็จริงๆก็ไม่ตกใจเท่าไหร่ละเป็น FMA chassis ครับเป็นรุ่นที่3ของมอเตอร์หน้าเนาะเป็นฟรอนต์มอเตอร์ฮะก็ตัวแรกจะเป็น FM แล้วก็ Super FM แล้วตัวนี้เป็น FMA ครับผมก็น่าจะเอา AR มาปรับปรุงฮะปรับปรุงแล้วก็รวมเข้าไปกับ FM เดิม Super FM เดิมก็เลยกลายเป็น FMA ครับผมก็จะมีการปูหลังติดมาในตัวก็มอเตอร์จะอยู่ข้างหน้าฮะเป็นแผง CC เหมือน FM เลยแต่ว่าตัวนี้จะใส่ฐานด้านล่างฮะเหมือนกับ AR ก็เลยกลายเป็น FMA ไงฮะแล้วก็ล้อก็เป็น5ก้านสวยงามสีขาวล้อรู้สึกเป็นลายใหม่นะครับล้อแม็กเป็นลายใหม่ปีกข้างหนามากครับก็ด้านหน้าก็หนาครับดูใหญ่แล้วก็แข็งแรงมากท่าทางจะน้ำหนักเยอะอยู่ครับผมแล้วก็ส่วนปีกข้างก็หนาใหญ่ฮะก็น่าจะเอามาทำเอามาเล่นอะไรได้เยอะอยู่ครับผมก็ต้องดูกันต่อไปฮะว่า FMA ตัวนี้จะเป็นยังไงเพราะว่าเป็นโครงที่ยังไม่ออกนะครับตอนนี้ยังไม่ออกตอนนี้พฤษภาคม2017ยังไม่ออกแต่ว่างานที่ชิซูโอกะนะฮะบอกว่าจะมาแล้วเร็วๆนี้ครับผมสำหรับวันนี้เราก็มาเท่านี้ครับผมเพราะว่ากลัวเพื่อนๆจะไม่มีอะไรดูกันก็เลยจัดมาให้ดูฮะเป็นข่าวที่ของใหม่จะออกนะครับแต่ว่าตอนนี้ยังไงก็อย่าลืมติดตามกันนะครับจุ๊กกุ่ยมินิโฟร์วิวสวัสดีครับ คอมเมนต์และฝากกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจกดติดตามชมรายการ Subscribe เพื่อนๆจะได้ไม่พลาดตอนต่อไปรับชมรายการย้อนหลังได้ที่ youtube.com/c/jukuichannel ติดตามความเคลื่อนไหวได้ที่ facebook.com/jukuihobbyworld
Quickly, my friend.